จะพาไปดูบรรยากาศเล่นสงกรานต์แต่ว่าพาไปดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปออนทัวร์อยู่อีสานหลายพื้นที่นะไปอุดรไปขอนแก่นบรรยากาศนี่คึกคักมากเห็นบอกว่ามีประชาชนเนี่ยไปถ่ายรูปเซลฟี่เยอะกันเยอะเลยนะคะไปพร้อมลูกสาวไปพร้อมลูกสาวใช่น้องพี่ดิมีสสไอรัชนกไปด้วยใช่ดูบรรยากาศกันนิดนึงเพราะว่าแน่นอนนะครับอย่าคิดว่าแฟนคลับคุณพิธาจะมีแต่รุ่นคนรุ่นใหม่ผู้สูงอายุก็ไม่น้อยนะเพราะว่ารอบนี้เดินเข้าไปถึงเหล่าบรรดาพี่น้องประชาชนที่กำลังเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่เลยนะคะก็เลยเข้าถึงเนื้อถึงตัวเนี่ยง่ายหน่อย คนรุมปะแป้งกันเยอะเลยนะคะจตุก็มีการโพสต์ข้อความดูบรรยากาศที่ไหนก่อนโซเชียลมีเดียดูบรรยากาศที่อุดรก่อนนะที่อุดรเพราะจริงๆอากาศร้อนมากนะร้อนจะร้อนอบนี่เป็นตอนที่กลุ่มผู้สูงอายุเห็นว่านำผ้าขาวม้ามาผูกให้นะครับมีการรดน้ำดำหัวอวยพรกันนี่ใส่เสื้อลายดอกมาเลยนะคะคุณพิธานะคะดอกก็ต้องดอกสีส้มด้วยนะกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุฮักแพงแงงกันแล้วก็เป็นพิธีบายสีสุขวัญนะคะนี่เป็นที่ชุมชนนาดีอำเภอเมืองอุดรธานีคุณผู้ชมคะบรรยากาศร้อนนะเห็นบอกว่าทันทีที่คุณพิธามาถึงกลุ่มแฟนคลับซึ่งเป็นแฟนคลับผู้สูงอายุนำผ้าขาวม้ามาผูกให้เห็นบอกเต็มเอวเลยค่ะไหนเต็มเอวขนาดไหนคุณผู้ชมดูสิคะสูงขึ้นมานักข่าวเราบอกว่ามีส่งเสียงกรี๊ดด้วยนะผู้สูงอายุนะส่งเสียงกรี๊ดกรี๊ดคุณพิธาและขอเซลฟี่ด้วยจากนั้นก็มีการร่วมบายสีเป็นการรับขวัญก็เป็นการเสริมสิริมงคลกับชาวบ้านนะคะนี่อันนี้อุดรอุดรเสร็จไปขอนแก่นต่อครับแต่ขอนิดนึงได้ไหมตอนอยู่ที่อุดรเนี่ยเห็นคุณพิธาบอกว่าก็แบบโอ้โหขอบคุณพ่อแก่แม่เฒ่านะครับสำหรับทุกคนที่มาร่วมให้กำลังใจทำงานการเมืองต่อไปถ้าขวัญมาขนาดนี้ไม่มีทางอื่นให้เดินนอกจากการเดินต่อไปข้างหน้าเท่านั้นไม่มีคำว่ายอมแพ้ไม่มีคำว่าถอยหลังในเส้นทางการเมืองต้องมาเปลี่ยนแปลงชาวอุดรทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ชาวอุดรดีขึ้นให้ได้แล้วก็บอกเลยนะครับว่าจะพยายามทำงานเพื่อท่านต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือนที่พรรคเราเคยหาเสียงไว้เราจะทำต่อแล้วก็บอกขอบคุณหลายๆเด้ออยู่ดีมีแห้งกันทุกคนอีสานด้วยเหรอนี่ฮะนี่เป็นบรรยากาศที่อุดรทีนี้ย้อนกลับไปที่ถนนข้าวเหนียวกันหน่อยเห็นว่าถนนข้าวเหนียวนี่ทุกปีจะต้องมีคลื่นมนุษย์ใช่ไหมคุณผู้ชมดูสิคะคือที่ถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นนะคะเขาจัดกิจกรรมเล่นคลื่นมนุษย์สุดประตูเมืองเมื่อวานวันที่2นะคะและอย่างที่บอกไฮไลท์ก็คือฝั่งของคุณพิธานะคะจากก้าวไกลขึ้นเวทีไปด้วยเนี่ยร่วมกิจกรรมเล่นคลื่นมนุษย์ร่วมกับเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวนะคะคือเขาบอกตลอดระยะเวลาเนี่ยยาวมากนะระยะทางของข้าวเหนียวประมาณสัก1กิโลเมตรครึ่งคลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ Human Wave แต่ว่าดีนะหลังๆเขาจัดเป็นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ก็บอกใครไปก็ติดใจนะครับคือบ้านเรามันมีถนนข้าวเยอะข้าวเหนียวมีเสียงบรรยากาศมาทีมงานเปิดเสียงบรรยากาศนิดนึงฮะอันนี้ข้าวเหนียวที่ขอนแก่นมีมาแล้วมาแล้วไล่คลื่นมาเลยนะคะตั้งแต่บนเวทีแล้วก็จะมีสาดน้ำไปบางปีนี่คนเยอะมากแล้วอย่างปีนี้เนี่ยปีนี้ก็แน่นมากเหมือนกันคือเขาบอกว่าถ้าเอาแบบไปกลับเลยนะนะครับถนนมิตรภาพตั้งแต่แยกถนนสีจันทร์ตัดถนนหน้าเมืองถึงถนนสีจันทร์ตัดถนนมิตรภาพระยะทางรวมกันมันจะประมาณ3กิโลเมตรเลยนะโอ้โหแล้วปีนี้เนี่ยเขามีลำวงย้อนยุคตั้งแต่ช่วงเย็นมีการแสดงคอนเสิร์ตของซอยบอยแล้วแอนโทเนียโพซิลขวัญใจคุณอะมาแล้วรองมิสยูนิเวิร์สก็มาขึ้นเวทีด้วยเขาบอกว่าเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมาร่วมงานน่าจะประมาณสัก 150,000 กว่าคนครับโหเยอะมากฮะมีกิจกรรมแน่นมากมีอันนี้ของวันนี้อันนี้ของวันนี้นะอันนี้ของวันนี้วันนี้แอนโทเนียโพซิลจะมานี่ไปกันได้ถนนข้าวเหนียวนะคะนี่วันสุดท้ายใช่ไหมเมื่อวานนี้แล้ววันนี้มีอีกเริ่มตั้งแต่ 4:00 นกิจกรรมรำวงย้อนยุคคุณพิธาคุณตั้งแต่ชลดาก็มาด้วยใช่ๆครับประมาณสัก 1:00 คุณพิธาจะยังอยู่มั้ยวันนี้ไม่แน่ใจนะยังอยู่ข้าวเหนียวหรือเปล่าฮะเดี๋ยวลองเช็คดูออนทัวร์ภาคอีสานครับ